ทำข้อ5เป็นข้อตัวอย่างครูอ่านคำสั่งนะคะจงหาจำนวนที่มากที่สุดที่ไปหาร70และ105แล้วเหลือเศษ2และ3ตามลำดับในข้อ4ให้เหลือเศษ1เท่ากันนะคะในข้อ4นั้นภาษาให้ไปหาแล้วให้เหลือเศษ1เท่ากันแต่ตรงนี้ข้อ5ให้หารแล้วหรือตัวที่มากที่สุดนั้นหารแล้วเหลือเศษเป็น2และ3ตามลำดับการหารครั้งนี้ไม่ลงตัวเมื่อไม่ลงตัวใช้เครื่องมือหอรอมอต้องมีการวิเคราะห์ต้องมีการวิเคราะห์ไปดูซิถ้าใช้หอรอมอนักเรียนต้องหารลงตัวแต่ครั้งนี้โจทย์บอกหารไม่ลงตัวแสดงว่าตัวอะไรมันเกินอยู่มันถึงหารไม่ลงตัวคะการหารเนี่ยมันจะมี2ตัวใช่ไหมตัวหารกับตัวตั้งถ้าหารไม่ลงตัวแสดงว่าตัวตั้งหรือตัวหารมันเกินอยู่ที่มันจะทำให้พอดีไม่ได้ตัวอะไรคะครูเอาเรื่องง่ายๆหารง่ายๆพูดง่ายๆอย่างเดียวยังไม่ต้องร่วมกับใครหมายถึงยังไม่ต้องหารร่วมยังไม่ต้องมีตัวตั้งหลายตัวพูดตัวเดียวเลยถ้ามีนักเรียนอยู่ทั้งหมด5คนครูบอกให้แบ่งกลุ่มเท่าๆกันเธอทำได้ไหมฮะเพื่อนบอกว่าแบ่งกันคนละ2คนครึ่งไม่ใช่แบ่งสตังค์นะเธอไม่ได้แบ่งสตังค์นะคะถ้าแบ่งสตังค์นักเรียนจะแบ่งได้ถูกไหมคะแต่ในกรณีของหน่วยของจำนวนคนเนี่ยนักเรียนแบ่งไม่ได้อยู่แล้วนักเรียนก็จะบอกครูเลยแบ่งไม่ได้ต้องมีเศษแน่นอนหรือครูบอกว่าเอานักเรียนห้องนี้จับคู่กันจับคู่กันเลยคนละสองเป็นคู่แล้วมารายงานตัวกับครูถ้าห้องเธอมีเป็นคู่เช่นเป็น50คน48คน52คนอย่างนี้นักเรียนก็จะมีคู่พอดีถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นขี้นักเรียนจะเหลือเศษถูกไหมคะจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่มีคู่ลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่ามันเหลือเศษต้องมีการตัดสินใจว่าเศษเนี้ยจะเอาไปไว้ตรงไหนครูก็อาจจะบอกอ้าวไปรวมกับกลุ่มนั้นเธอมาเป็นผู้ช่วยครูดำเนินการหรือครูบอกว่าอ้าวกลุ่มนั้นแถมเป็น3ไปซะเกิดปัญหานี้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามีลักษณะแบบนี้คือการแบ่งเป็นกลุ่มเท่าๆกันแล้วแบ่งไม่ได้คือแบ่งแล้วเหลือเศษในกรณีของคณิตศาสตร์เรียกว่าหารแล้วไม่ลงตัวเพราะการแบ่งกลุ่มหมายถึงการหารเท่าๆการแบ่งกลุ่มให้เท่าๆกันหมายถึงการหารถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการแบ่งครั้งนี้เหลือเศษครูถามว่าให้หาจำนวนนับที่มากที่สุดแล้วไปหาร2จำนวนแล้วเหลือเศษตามลำดับแสดงว่าอะไรมันเกินอยู่ตัวตั้งหรือตัวหารตัวอะไรคะตัวตั้งเอาแล้วนะคะวิเคราะห์ได้แล้วนะว่าเป็นตัวตั้งเอาไปพิจารณาต่อเลยคือจะต้องมองก่อนนั่นเองว่ามันเป็นยังไงหารแล้วเหลืออย่างนี้ตามลำดับไปดูในความหมายจะไปดูสไลด์ต่อไปดูคำว่าตามลำดับแสดงว่า
หาร70แล้วเหลือเศษเท่าไหร่2หาร105เหลือเศษเท่าไหร่3เอาเลยนะคะครูต่อเลยนะเราก็จะพิจารณาการหาหรม.จะที่จะมาช่วยในการมองแล้วให้หารลงตัวแต่หารครั้งนี้เหลือเศษเพราะฉะนั้นพอเวลาครูมอง70จะเป็นตัวตั้งอย่าเพิ่งเขียนนะคะ105ก็จะเป็นตัวตั้งแล้วหาตัวหารมาเป็นตัวหารร่วมแล้วให้เหลือเศษมันจะหาไม่ได้เพราะการหารเราจะต้องพิจารณาให้หารแล้วต้องลงตัวมันถึงจะไปตามรูปแบบหรม.ได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราควรจะทำอย่างไรมันถึงจะช่วยในการคิดคำนวณได้ทำอย่างไรคะมันถึงจะช่วยในการคิดคำนวณได้70ต้องเหลือเศษ2หาร70แล้วต้องเหลือเศษ2เพราะฉะนั้น70เป็นตัวตั้งได้ไหมไม่ได้ควรจะเป็นเท่าไหร่ควรจะเป็นเท่าไหร่มันควรจะถูกลดออกนั่นคือนำเศษออกซะก่อนถึงจะนำไปแบ่งได้ถูกไหมคะเช่นแบ่งห้องนี้ออกเป็น2คนเธอบอกมี51เอามันเลยหัวหน้าออกมาก่อนไม่ต้องมีคู่ที่เหลือก็จะแบ่งลงตัวถูกไหมคะลักษณะแบบนี้เหมือนกันเหลือเศษ2เราก็จะไม่ใช้70เป็นตัวตั้งนั่นเองครูก็จะลดตัวตั้งลงนำเศษไปวางเหมือนกันหาร105เหลือเศษ3เราก็จะไม่ใช้105พอนำ105ไปเป็นตัวตั้งการหารครั้งนั้นก็จะเกิดอาการไม่ลงตัวเพราะเป็นข้อตกลงแล้วว่าต้องหารแล้วเหลือเศษ3เราก็จะต้องนำ3ออกมาก่อนเลยแล้วจึงไปดำเนินการหารตรงนี้ครูใช้หรม.โดยการตั้งหารนะคะเพราะฉะนั้นพอเริ่มวิเคราะห์ได้เราก็บอกหาร70ต้องเหลือเศษ2ครูเลือกตัวตั้งลดลง2เป็น68เพราะฉะนั้นจะหาตัวเลขตัวนี้แหละที่มาหารทั้ง68และ102ลงตัวตรงนี้ถึงจะใช้หรม.ตามตัวอย่างครูเลือก2นะคะ2ไปหารเหลือ2หาร68ได้34หาร102ได้51คู่กับขี้คู่กับขี้ตัวนี้ก็จะเริ่มหาตัวอะไรที่ไปหาแล้วเริ่มยากขึ้นข้อสังเกตในข้อนี้เลข34เลย34 2หารลงตัวถูกไหมคะ2หาร34ได้เท่าไหร่คะได้17 17เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้น17น่าสนใจ17จะไปหาร51ลงตัวหรือไม่นั่นเป็นข้อวิเคราะห์ของเธอถูกไหมคะนั่นแหละวิธีการคิด34 2หารลงตัวก็หาว่า2หาร34ลงตัวเพอเอิญ2ไปหาร14ไอ้34ได้เลข17ซึ่ง17เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้น34จะมีตัวหารลงตัวได้คือ2กับ17เท่านั้นแต่2ไม่สามารถหาร51ลงตัวแน่นอนเพราะเป็นขี้ถูกไหมคะเป็นจำนวนขี้2ไปหารมันไม่ลงตัวแน่นอนจำนวนขี้จะเป็นตัวที่2หารไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นมีโอกาสเดียวที่มันจะไปหารทั้ง34และ51ลงตัวคือ17นักเรียนก็ต้องท่องสูตรการคูณหรือทำสูตรการคูณว่า17จะไปหาร51ลงตัวหรือไม่ลงไหมคะลงเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือก17เป็นตัวหารร่วม17ไปหาร34ได้2ไปหาร51ได้สูตรการคูณก็ทำไม่ยากเพิ่มขึ้นเพราะว่า51ห่างจาก34ไม่มากแล้วก็ลงท้ายด้วย1พอลงท้ายด้วย1 7คูณอะไรแล้วจะลงท้ายด้วย1ก็จะคูณ3นักเรียนก็ทำสูตรการคูณเลย
17คูณ3จะเป็น51ซึ่งครูแนะนำเลยว่าสูตรการคูณที่ควรท่องได้เพิ่ม13 17 19แล้วก็23ถ้านักเรียนท่องสูตรการคูณอีกเพิ่มขึ้นอีก4ตัวนี้มันจะช่วยในการคำนวณได้รวดเร็วขึ้นเอาแล้วนะคะได้แล้วเราก็จะได้ว่าขอรอมอของมันของใครของ68กับ102คือ34คือ2คูณ17นั่นเองเป็นหอรอมอแต่มันเป็นหอรอมอของใครของ68และ102ถามว่ามันจะเป็นคำตอบไหมคำตอบของข้อนี้นะคะโจทย์ถามจำนวนนี้ต้องมากที่สุดนะคะแล้วต้องนำไปหารเป็นตัวหารร่วมนะคะไปหารใครคะไปหาร70แล้วเหลือเศษ2ไปหาร105แล้วเหลือเศษ3เพราะฉะนั้นตัวนี้ใช่คำตอบไหมใช่ไหมคะใช่เพราะมันไปหาร68ลงตัวและไปหาร102ลงตัวเพราะนั้นถ้ามันไปหาร70มันต้องเหลือเศษ2แล้วถ้ามันไปหาร105มันต้องเหลือเศษ3ตามการวางแผนของเราตั้งแต่แรกเพราะเราใช้เครื่องมือของหอรมอมาช่วยเราก็ต้องพิจารณาว่ามันต้องหารลงตัวเท่านั้นตามที่ครูบอกในเมื่อจะแบ่งนักเรียนถ้านักเรียนห้องนี้มี51คนครูก็ต้องดึงออก1คนไม่อย่างนั้นต้องเกิดปัญหาทีหลังว่าคนไม่มีคู่ครูก็ต้องเอามาเลย1คนและที่เหลือก็แบ่งกันพอดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้34คือคำตอบนักเรียนก็นำไปตอบเลยจำนวนนับที่มากที่สุดที่ไปหารทั้ง70และ105ไปหารทั้งคู่เลยนะคะซึ่งไปหารแล้วมากสุดแล้วเนี่ยหารแล้วทำให้70เหลือเศษ2ไปหารแล้ว105ทำให้เหลือเศษ3ตามลำดับคือ34คือหอรอมอของ68กับ102นั่นเองสำหรับข้อ4นักเรียนก็ไปทำเองเพราะเหลือเศษ1เท่ากันหน้าตาเหมือนกันถูกไหมคะวิเคราะห์โจทย์เหมือนกันนะแต่ครูเลือกข้อ5เป็นตัวอย่างนักเรียนคะครูสั่งงานข้อ1ถึงข้อ5ซึ่งเป็นโจทย์ในหนังสือนะคะแล้วก็มีใบงานที่เป็นแบบฝึกเพิ่มเติมฝึกขอรอมอเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบงานนะเป็นแบบฝึกเพิ่มเติมเรื่องการหาหอรอมอแบบฝึกเพิ่มเติม3อันนั้นทำเพิ่มเติมเพื่อให้คล่องในการคิดคำนวณเอาละใครมีข้อสงสัยอะไรจะถามไหมไม่มีนะคะไม่มีสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะ